ต้องบอกว่าความรักที่สุกงอมนะของคู่นี้ครับกับใหม่เต๋อนั่นเองนะน่ารักมากๆเลยครั้งนี้ได้ออกงานคู่ครั้งแรกหลังจากไม่ได้ออกกันมานานมากครับคุณผู้ชมต้องบอกว่างานนี้กับงาน Disney Hotstar Open House นะฮะเราก็ได้เจอกันดอกแรกเลยนี่คุณเห็นแหวนนะแหวนใหญ่มากนักข่าวแล้วถ่ายภาพแบบนี้ก็ต้องโฟกัสแหวนปะนี่คุณเต๋อซื้อให้เหรอใหม่บอกไม่ใช่ครับพี่หนูซื้อเองแต่ถ้าให้สวยกว่านี้ต้องมีคนซื้อให้อันนี้ดอกแรกนะครับคุณเต๋อถึงกับเหงื่อตกแต่ไม่พอนะฮะต้องบอกว่าทำไมยังไม่ออกงานคู่กันบ้างเขาบอกด้วยโควิดด้วยการทำงานหรือเวลาที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้ออกงานและการที่ไม่ได้ลงโพสต์ลงรูปคู่หรือโชว์หวานตลอดเวลาเพราะว่าคบหากันแบบว่าคบกันจริงๆอย่างเงี้ยนะครับพี่เต๋อเนี่ยเป็นเหมือนที่พึ่งใหม่น้องใหม่บอกนะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากสำหรับน้องใหม่หลายๆอย่างด้วยนะครับต้องบอกทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะนะฮะและแน่นอนว่ามีดูเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรน่ารักนะแต่เดี๋ยวจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมและนักข่าวเนี่ยตกใจด้วยกันเราไปดูคลิปก่อนครับจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่ดาวิกาชาแนลนะครับอย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วกะให้เอาแหวนมาคุณต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวบอกก่อนได้ไหมไม่สบายก่อนใช่อ๋อเดี๋ยวไม่สบายโอ้ยมันเล่นเองก็กดดันเหมือนกันเมื่อกี้เวอร์จริงหรอร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะกันเลยตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนครับเรื่อยๆยังไม่ได้แบบรีบมาก